สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณเทพชัยยองและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินคุณเทพชัยคะการประชุมที่ทั้งโลกรอและจับตามองผ่านพ้นไปแล้วนะคะ24เมษายนกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเพื่อที่จะหารือกันเรื่องวิกฤตเมียนมาพร้อมๆกับที่ได้ฉันทามติออกมา5ข้อเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเมียนมาโดยเฉพาะเลยนะคะครับถ้าจะคุยกับคนที่มองโลกในแง่ดีก็จะเชื่อว่านี่เป็นจุดยืนที่อาเซียนทำได้เต็มที่แล้วล่ะก็คือเป็นข้อเรียกร้องที่ทางอาเซียนเชื่อว่าจะนำไปสู่การหาทางออกอย่างสันตินะครับซึ่งแน่นอนต้องเริ่มต้นด้วยข้อเรียกร้องที่ให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นถึงที่สุดนะครับถ้าตรงนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าจุดยืนของอาเซียนข้อเรียกร้องที่มีต่อเมียนมานั้นจริงๆแล้วมันได้ผลแค่ไหนบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้นของการหารือก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าทางคลิปวิดีโอที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเปิดเผยออกมาก็ได้เห็นบรรดาผู้นำที่ค่อยๆทยอยเดินทางกันไปถึงแต่ก็ไม่ได้เช็คแฮนด์เพราะว่าอยู่ในช่วงโควิด-19 ด้วยนะคะแต่ก็เห็นบรรยากาศที่น่าสนใจอย่างมากเริ่มต้นจากนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงเดินทางไปถึงก่อนแล้วก็ตามมาด้วยผู้นำท่านอื่นๆแต่ที่น่าสนใจก็คือประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนะคะดูท่าทีสบายๆกว่าใครเลยนะคะใช่ครับเป็นเจ้าภาพของการประชุมครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นที่ทำการใหม่ของสำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับภาพที่เห็นตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นผู้นำประเทศที่ก่อนหน้านี้ก็มีภาพว่าเป็นคนที่ติดดินมากเลยนะครับเชือกรองเท้าหลุดก็ต้องก้มลงไปฟูกเองต่อหน้าสื่อมวลชนเลยนะครับค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็สีสันไม่น้อยนะคะพอไปพบกับเลขาธิการอาเซียนก็ใช้ข้อศอกแตะกันเบาๆคงต้องการแสดงสัญลักษณ์เรื่องโควิด-19 แต่ก็ไปดูแบบมีความมั่นอกมั่นใจนะคะเพราะว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วค่ะนี่เป็นการประชุมแบบเห็นหน้าเห็นตากันดูและต้องตัวกันครั้งแรกของผู้นำอาเซียนในรอบ16เดือนครับครั้งสุดท้ายที่ประชุมกันแบบนี้ก็ตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะจำได้ใช่ไหมครับย้อนไปในปี2019นี่จึงถือว่าเป็นการประชุมที่มีความหมายมากที่ผู้นำจะต้องมาพบปะกันด้วยตัวเองประเทศไทยก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มอบหมายให้คุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนพิเศษในการประชุมครั้งนี้ความจริงบทบาทของประเทศไทยที่ไม่เป็นที่เปิดเผยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากกว่าสมควรนะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันว่าก่อนที่จะมีฉันทามติของอาเซียนออกมาคุณดอนก็ได้มีการทวีตข้อความเป็นข้อเสนอแนะ3-4 ข้อนะครับที่เรียกว่า D4D เนี่ยซึ่งออกมาแล้วทำไปทำมาฉันทำมติ5ข้อของอาเซียนครั้งนี้ออกมาใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณดอนเสนอมากก็แสดงว่าเสียงของประเทศไทยมีความสำคัญไม่น้อยเลยนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะสำหรับฉันทำมติที่เกิดขึ้น5ข้อมีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเมียนมาโดยเฉพาะและเมื่อมีพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ไปนั่งฟังด้วยนั่งรับฟังก็แสดงแล้วว่ายอมรับกับฉันทำมติที่เกิดขึ้นและน่าจะต้องเดินตามนะคะมาค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะข้อแรกก็คือจะต้องยุติความรุนแรงทันทีและให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นถึงที่สุดข้อ2ก็จะต้องเริ่มการพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อหาทางออกอย่างสันติบนผลประโยชน์ของประชาชนเมียนมาข้อแรกดูแล้วน่าจะสำคัญอย่างมากนะคะคุณเทพชัยเพราะว่าระบุว่าต้องยุติความรุนแรงทันทีนะคะซึ่งมันคงจะวัดได้ไม่ยากว่าข้อเรียกร้องข้อนี้จะได้ผลแค่ไหนก็คือว่าจากนี้ไปอีก 2-3 วันข้างหน้ายังมีการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยหรือไม่นะครับแล้วก็อีกข้อนึงของฉันทามติของผู้นำอาเซียนก็คือการเรียกร้องให้มีตัวแทนพิเศษของประธานอาเซียนซึ่งปัจจุบันก็คือบรูไนครับเป็นผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยที่อาเซียนต้องการจะเห็นให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีข้อเรียกร้องให้อาเซียนเข้าไปในเมียนมาให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับพร้อมๆกับให้มีตัวแทนพิเศษของประธานอาเซียนและคณะเดินทางไปเมียนมาเพื่อพบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับคำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนี้มีความสำคัญมากคุณณัฐฐาและท่านผู้ชมครับเพราะว่าทางอาเซียนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าให้ความสำคัญกับผู้แทนของกองทัพนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของเผด็จการล่ะในขณะที่ไม่ให้ความสำคัญกับบทบาทของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติที่อดีตผู้นำทางการเมืองของเมียนมาตั้งขึ้นมาแต่ว่าอาเซียนก็พยายามย้ำนะครับว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้ที่จาการ์ตานี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเป็นก้าวแรกเท่านั้นเองและจากนี้ต่อไปทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงแม้จะไม่ได้พูดตรงๆก็ตามครับแต่ความหมายก็คือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินี่แหละที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็คงจะ
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะมาพูดคุยกันด้วยคุณผู้ชมคะผลการประชุมอาเซียนออกมาแล้วนะคะและก็รับทราบกันแล้วถึงแถลงของประธานอาเซียนและฉันทามติ5ข้อความหมายที่เกิดขึ้นกับอาเซียนและการยุติความรุนแรงสถานการณ์วิกฤตในเมียนมาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะช่วงนี้เราเชิญคุณกวีจงกิจถาวรสื่อมวลชนอาวุโสผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนมาร่วมรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีคะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่กลับมาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าคำถามที่อยู่ในใจของทุกคนก็คือว่าฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเนี่ยมันมากพอในการที่ทำให้คนเห็นว่าอาเซียนมีความจริงจังมีความจริงใจที่จะเข้าไปหาทางออกให้กับเมียนมาแล้วมันมีพลังมากเพียงพอในการที่จะทำให้ผู้นำกองทัพในเมียนมาเนี่ยทำอะไรบางอย่างที่จะแก้ไขสถานการณ์ตามที่อาเซียนต้องการหรือเปล่าอ๋อมันเป็นบันไดคอนกรีตขั้นแรกเท่านั้นเองเพราะว่ามันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาเซียนเนี่ยยังจะต้องทำการที่จะต้องให้หยุดการฆ่าฟันกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับคำมุ่งมั่นจากผู้นำเองคือนายพลมินอองไลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญตอนนี้เราต้องเฝ้าดูนะครับว่าใน72ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ต่อไปเนี่ยสถานการณ์ในเมียนมานะครับจะมีความสงบอย่างที่ออนไลน์เนี่ยได้สัญญาไว้กับผู้นำไหมก่อนที่อาเซียนเนี่ยจะดำเนินขั้นต่อไปนะครับในการที่เปิดกว้างการเจรจาแล้วก็การจัดตั้งนะครับกลุ่มทำงานขึ้นมาโดยมี Special Envoy และคณะที่จะเข้าไปศึกษานะครับสภาพต่างๆในเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเกี่ยวกับมนุษยชนครับคุณกวีคะด้านหนึ่งเนี่ยคนก็มองว่าอาเซียนประสบความสำเร็จที่จัดการประชุมครั้งนี้ได้แล้วก็มีฉันทามติ5ข้อออกมาแต่ว่าบางเสียงก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าดูเหมือนถ้อยคำก็จะยังไม่ชัดเจนไม่เข้มข้นเพียงพอและก็ยังไม่ได้บรรลุผลเรื่องการเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้นำอย่างองซานซูจีแล้วก็ประธานาธิบดีด้วยนะคะใช่ครับอันนั้นเป็นประเด็นที่ทุกคนอยากเห็นนะครับแล้วก็เป็นการเรียกร้องของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องการเห็นปล่อยนางองซานซูจีแล้วก็คนอื่นๆด้วยแต่ผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมุ่งไปที่วาระสำคัญคือการหยุดการเข็นฆ่าในทันทีนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูต่อไปและผมเชื่อว่าการปล่อยตัวนักการเมืองรวมทั้งนางองซานซูจีเนี่ยคงจะเกิดขึ้นแต่ไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดเพราะว่ามันยังมีสถานการณ์อื่นอีกที่อาเซียนจะต้องสร้างความมุ่งมั่นแล้วก็ความมั่นใจกับรัฐบาลทหารของเมียนมานะครับเพราะว่าก็เป็นที่ทราบกันมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าอาเซียนเนี่ยไม่ได้เชิญตัวแทนรัฐบาลคู่ขนานหรือรัฐบาลพัฒน์ถิ่นนะครับของนางองซานซูจีเข้าร่วมการประชุมครับครับคุณกวีครับบทบาทของไทยในเวทีประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นยังไงครับเพราะว่าก่อนการประชุมจะเริ่มเนี่ยคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเรานะครับซึ่งเป็นตัวแทนพิเศษของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็ได้ทวิตข้อความเรียกร้องให้การประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผลลัพธ์ออกมาอย่างน้อยสอดคล้องกับสิ่งที่คุณดอนเรียกว่าเป็น D4D นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นรถแมพ4ข้อใช่ไหมครับอันแรกก็คือลดความรุนแรงให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับมีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองที่ถูกคุมขังอยู่แล้วก็ให้มีการพูดคุยระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าไอฉันทำมติ5ข้อที่ออกมาเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณดอนเสนอคุณกวีใช่ๆอันนี้ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่า อย่างที่คุณเทพชัยเนี่ยได้เกริ่นไว้ช่วงต้นว่าสิ่งที่อาเซียนได้ตกลงกันเนี่ยมันต้องผ่านการเจรจานะครับในขั้นต้นระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสซึ่งแน่นอนเนี่ยจะต้องมีความคิดเห็นของไทยเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ท่านดอนพูดถึง4นะครับ 4D หรือ D4D นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความพยายามของไทยเนี่ยจะต้องนำไปสู่การที่หาข้อยุติที่ยั่งยืนนะครับคือข้อเสนอของไทยที่จะตั้งกลุ่มที่เขาเรียกว่า Friend of the Chair นะครับอย่างที่เกริ่นไว้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยความคิดที่จะจัดตั้งผู้แทนพิเศษอาเซียนเนี่ยยังไม่ได้ตกลงกันไว้ยังไม่มีการเสนอชื่อเพราะว่ามันมีสูตรหลายสูตรคือว่าอาเซียนเนี่ยก็มีไอเดียที่ว่าอาจจะต้องใช้สูตรที่เขาเรียกว่าทริก้าคือประกอบด้วยประธานคนก่อนคนปัจจุบันและคนที่จะมาในปีหน้าแล้วก็มีไอเดียที่ว่าอาจจะใช้ตัวแทนอาเซียนเป็นคนเดียวคือคนที่เป็นเลขาธิการไม่จำเป็นจะต้องมีคนอื่นและแต่ประเทศไทยเนี่ยเสนอใ
ตั้งกลุ่มของเพื่อนของประธานนะครับเพราะเห็นใจประธานนะครับซึ่งเป็นท่านสุลต่านแล้วก็ท่านสุลต่านเนี่ยคงมีการพูดคุยกับฝ่ายไทยนะครับนี่ผมไม่ทราบนะครับผมคาดคะเนว่าคงจะมีการพูดคุยกับฝ่ายไทยว่าถ้าตั้งเป็นเพื่อนของประธานเนี่ยจะได้ช่วยกันนะครับเพราะอย่าลืมนะครับในที่ประชุมนะครับท่านประธานคนนี้นะครับท่านเป็นสุลต่านเนี่ยพูดน้อยมากๆเลยนะครับแล้วทุกคนก็เกรงใจท่านมากครับข้อเสนอนี้ผมคิดว่าจะต้องมีการพิจารณาของเจ้าหน้าที่อาวุโสใน2-3 วันข้างหน้านี้ว่าจะเอาสูตรไหนดีนะครับผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นสูตรของไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการตั้งกลุ่มของเพื่อนของประธานเนี่ยประธานก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกประเทศต่างๆเลือกไทยเลือกประเทศอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรไทรก้าเนี่ยนะครับไทยจะไม่อยู่ในสูตรนี้เพราะว่าเขาจะเอาคนที่เคยเป็นประธานมาแล้วคนที่เคยเป็นประธานมาแล้วของเราปี2019เนี่ยมันก็เลยมาแล้วปีหนึ่งปีถ้าเอาปีก่อนก็คือเวียดนามใช่ไหมครับแล้วคนต่อไปเนี่ยก็คือกัมพูชาจะไม่มีไทยอยู่ด้วยผมคิดว่าข้อเสนอนี้เนี่ยประธานอาเซียนแล้วก็สมาชิกอาเซียนอื่นๆเนี่ยคงจะยอมรับเพราะว่าอยากจะเห็นไทยเข้าไปมีส่วนนะครับมีบทบาทเพราะสิ่งต่างๆที่จะทำไม่ว่าการส่งคณะทำงานมนุษยธรรมแล้วก็การส่งผ่านนะครับความช่วยเหลือต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะต้องผ่านไทยอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับชายแดนไทยกัมพูชาก็จะเป็นที่เป็นโฟกัสพอยต์ของกิจกรรมต่างๆเพราะว่าในอนาคตอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องผ่านชายแดนไทยเมียนมาอยู่แล้วครับครับจากนี้ไปเดิมพันที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีฉันทามติ5ข้อออกมาก็จะต้องดูที่การเดินหน้าของผู้นำทหารเมียนมาและกองทัพเมียนมาใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่ทำตามฉันทามติฝ่ายที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าถูกกดดันก็จะเป็นกองทัพเมียนมาเป็นอย่างนั้นไหมคะอ๋อไม่เลยถ้าไม่ทำตามที่พูดไว้เนี่ยอาเซียนเนี่ยจะถูกต่อต้านทันทีเพราะอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์เป็นมาในช่วง3เดือนที่ผ่านมานี้นะครับประเทศต่างๆรวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติเนี่ยให้ความมั่นใจในบทบาทของอาเซียนในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าองค์กรในภูมิภาคที่จะต้องมาเริ่มนะครับการแก้ไขที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า regional process นะครับองค์กรเนี่ยอย่างองค์การสหประชาชาติบอกว่าเรามีปัญหาท่วมมือแล้วไม่ไหวแล้วต้องให้อาเซียนจัดการเองครั้งนี้ต้องถือว่าอาเซียนเนี่ยกล้าหาญมากที่กระโดดเข้าไปตัวเองเต็มๆในขั้นแรกนะครับไม่มีคนอื่นเข้ามาช่วยฉะนั้นอาเซียนต้องกันเข้าไปจัดการวางรถแมพให้ดีแล้วค่อยดึงเอาประเทศอื่นเข้ามานะครับไดอะล็อกพาร์ทเนอร์คู่เจรจาสำคัญสำคัญอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา EU อินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็จีนเนี่ยเข้ามาช่วยมันจะต้องเป็นขั้นตอนวงที่1วงที่2วงที่3นะครับมันเป็นภารกิจที่อาเซียนรู้ขั้นตอนอยู่แล้วฉะนั้นอาเซียนจะดำเนินตามที่อาเซียนเห็นนะครับแต่จะต้องมั่นใจในทุกขั้นตอนครับคุณกวีครับมีคำถามว่าอาเซียนจะเริ่มให้ความสำคัญกับบทบาทของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับที่อดีตนักการเมืองเมียนมาได้ตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าก็มีคำถามมากมายว่าไปให้ความสำคัญกับรัฐบาลทหารแต่ว่าพรรคการเมืองหรือกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนจริงๆของคนเมียนมาเนี่ยก็กลับถูกอาเซียนมองข้ามหรือว่าอาเซียนต้องรอท่าทีที่ชัดเจนจากทหารของเมียนมาก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกับรัฐบาลแห่งชาติของเมียนมาตามจริงแล้วเนี่ยต้องขอบอกว่าอาเซียนเนี่ยให้ความสัมพันธ์รัฐบาลคู่ขนานนะครับเพียงแต่ว่าการจัดอันดับนี่นะครับจะต้องมาทีหลังเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องเจรจานะครับอย่างที่เห็นก็คือมีการพบกันระหว่างผู้นำกับฝ่ายทหารก่อนคู่ขนานเนี่ยผู้นำคู่ขนานสำคัญแล้วก็มีการติดต่อเรียบร้อยแล้วแต่ละประเทศเนี่ยก็ใช้นะครับคนที่รู้เรื่องหรือคอนเนคชั่นส่วนตัวเนี่ยติดต่อกับรัฐบาลคู่ขนานไปแล้วผมคิดว่ามันจะชัดเจนยิ่งขึ้นใน2-3 วันหรืออาทิตย์ต่อไปข้างหน้าเพราะว่าจะต้องดึงเอาผู้นำเหล่านี้เข้ามาสู่โต๊ะเจรจากันให้ได้สิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นเพิ่มมากขึ้นบทบาทของตัวแทนของรัฐบาลคู่ขนานครับอาเซียนให้ความสนใจมากคุณกวีคิดว่าทางอาเซียนเองควรจะสื่อสารไปยังนานาชาติไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสหรัฐ EU นี่ควรที่จะวางขั้นตอนในการสื่อสารไปยังนานาประเทศอย่างไรบ้างคะ
โอ้เรื่องนี้ไม่จำเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่ชัดเจนเลยว่าทั้งโลกเนี่ยกำลังเฝ้าดูอาเซียนอยู่แล้วครับตอนนี้เนี่ยองค์การสหประชาชาติจีนญี่ปุ่นสหรัฐก็ดีเนี่ยก็ได้รับรู้ผลออกมาแล้วผมแค่คิดว่าใน 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยจะมีรัฐบาลเหล่านี้แสดงนะครับสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับท่าทีของอาเซียนแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เขาสามารถช่วยอะไรที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยประสบความสำเร็จในการนำ5ฉันทามตินี้ไปปฏิบัติเขาจะช่วยเหลือแล้วผมเชื่อว่าสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเนี่ยจะเป็น2ประเทศที่ออกมาแข่งขันออกมาสนับสนุนท่าทีของอาเซียนนะครับเพราะว่าในแถลงการเนี่ยของท่านประธานเนี่ยมี2พารากราฟเนี่ยที่พูดถึงความสำคัญของอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนที่เรียกร้องให้นะครับผู้นำเรียกร้องให้รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยไปจัดการพบปะเจรจาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศโดยด่วนก่อนที่จะมีการประชุมประจำปีอาเซียนด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่สำคัญฉะนั้นผมหวังว่า2ประเทศนี้เนี่ยจะแสดงการสนับสนุนของท่าทีอาเซียนเนี่ยต้องแข่งกันออกมาเลยในช่วง 2-3 วันนี้ครับคุณกวีพูดถึงบทบาทของจีนนะครับก่อนการประชุม1วันรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังยี่ก็เรียกการประชุมของอาเซียนครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสในการที่จะอาเซียนหาทางลงที่เขาเรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งนะครับหรือว่าเครื่องบินที่ลงจอดอย่างนิ่มนวลให้กับเมียนมาคุณกวีตีความหมายของคำว่าซอฟต์แลนดิ้งหรือการลงอย่างนิ่มนวลของเครื่องบินก็คือเมียนมานี่นะครับยังไงคืออย่างนี้จีนเนี่ยไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการซึ่งเป็นของภูมิภาคจีนต้องการอยู่ข้างหลังแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับอันนี้คือท่าทีของจีนเนี่ยตามจริงแล้วเนี่ยจีนเนี่ยผลประโยชน์ในพม่าทั้งการลงทุนทั้งมีชายแดนทั้งมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามชายแดน 2,100 กิโลเนี่ยนะครับจีนเนี่ยเป็นห่วงมากแต่การเป็นห่วงของจีนก็ฉลาดถูกแอบไว้เบื้องหลังนะครับความพยายามของอาเซียนนะครับไม่เหมือนสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ไกลออกไปสหรัฐเนี่ยให้การสนับสนุนอาเซียนได้พูดคุยกับท่านดอนได้พูดคุยกับท่านประธานได้พูดคุยกับเวียดนามสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกที่ทั้งสองประเทศเนี่ยจะต้องแข่งขันกันว่าเขาต้องการซัพพอร์ตนะครับการที่อาเซียนเนี่ยมีผลออกมาหรือที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นซอฟต์แลนดิ้งแต่ซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยมันจะต้องสร้างที่เขาเรียกว่าฮาร์ดเอาท์คัมคือเอาคำรูปธรรมเนี่ยที่จับต้องได้คุณกวีคะตอนนี้ก็ดูเหมือนอาเซียนก็ได้ทำหน้าที่แล้วนะคะใช้วงหารือของระดับผู้นำพยายามหาทางออกทางการทูตจากนี้ไปความเสี่ยงอยู่ตรงไหนคะที่อาจจะทำให้ฉันทามติทั้งหลายที่ได้ออกมาต้องชะงักหรือว่าไม่สามารถเดินหน้าต่อได้นะคะคือความเสี่ยงก็คือยังต้องเสียเลือดเนื้อบนท้องถนนอีกคือยังมีการปะทะระหว่างทหารกับผู้ประท้วงสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวชี้นะครับว่าสิ่งที่มินออนไลน์สัญญากับผู้นำเนี่ยตาต่อตาหน้าต่อหน้าเนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ฉะนั้นจะต้องเฝ้าดูเพราะนี่จะเป็นบันไดขั้นแรกที่จะไปนำไปสู่กิจกรรมอื่นๆที่จะทำให้ฝ่ายเกี่ยวข้องนะครับภายในเมียนมาเนี่ยเข้ามาสู่โต๊ะเจรจาหรือไม่ถ้ายังมีการต่อสู้กันบนท้องถนนหรือเห็นฆ่ากันฉะนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะต้องพิจารณาและเห็นความสำคัญของฉันทามติ5ข้อนี้ครับเอาล่ะค่ะนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์ผลที่ออกมาจากการประชุมระดับผู้นำของอาเซียนที่เกิดขึ้นเมื่อ24เมษายนที่ผ่านมานะคะก็เป็นความหวังว่าจะเป็นก้าวแรกเพื่อที่จะนำไปสู่การคลี่คลายและหาทางออกวิกฤตในเมียนมาอย่างได้ผลค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณกวีมากค่ะและทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS World สำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้คุณเทพชัยยองคุณกวีจงกิจถาวรดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ